การพัฒนาการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ของนายประยูนเรียนปิงวังผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์เสนอโครงการโรงเรียนนำร่องใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad ประเด็นการพัฒนา 1. ส่งเสริมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 2. พัฒนาแท็บเล็ตและ iPad ในการจัดการเรียนรู้กรอบแนวคิดโรงเรียนนำร่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad ของโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ประกอบด้วยกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนา4กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลยุทธ์ที่2การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่3การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้กลยุทธ์ที่4การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย ICT ดังแผนภูมินำเสนอที่1แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการนำร่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้กลยุทธ์การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย ICT จากกลยุทธ์ทั้ง4เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดีเก่งมีความสุขโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในการดำเนินการตามโครงการเมื่อพบปัญหาอุปสรรคข้อบกพร่องจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดสรุปผลและรายงาน 2. เป้าหมายในการพัฒนาเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มีบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT ห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPadปีการศึกษาละ1ครั้ง 2. จัดอบรมศึกษาดูงานด้านการใช้ ICT แก่ครูและบุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง 3. ขยายห้องเรียนแท็บเล็ตอีก10ห้องในปีการศึกษา2557 4. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ทุกอาคาร 5.จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ICT อย่างน้อยภาคเรียนละ3กิจกรรมเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT ที่มีคุณภาพ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICTในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 3. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ที่ทันสมัยและเพียงพอ 4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการใช้ ICT วิธีการพัฒนากลยุทธ์ที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ที่ว่าบริหารตามหลักธรรมาภิบาลวิชาการเป็นเลิศเทิดคุณธรรมนำเทคโนโลยีหลากหลายวิธีจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทคโนโลยีเด่นเป็นเลิศวิชาการสู่มาตรฐานสากลและโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นนำร่องการใช้แท็บเล็ตและ iPad ในปีการศึกษา2554จึงกำหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT ห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างของหลักสูตรในรายวิชาพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนำร่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad
2. การปรับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อ ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กลยุทธ์ที่2การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมประชุมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ ICT 2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบด้านการใช้ ICT 3. จัดกิจกรรมนิเทศภายในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ ICT 4. จัดกิจกรรมวิจัยชั้นเรียนด้านการใช้ ICT กลยุทธ์ที่ 3. การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ 1. จัดทำห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad จำนวน30ห้องเรียนในปีการศึกษา2557และพัฒนาห้องเรียนแท็บเล็ตและห้องเรียน iPad เดิมจำนวน17ห้อง 2. จัดทำห้องเรียน e-learning ห้องเรียน e-classroom จำนวน2ห้อง 3. จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นและการค้นคว้า 4. จัดสื่อการเรียนรู้ทั้งสื่อมัลติมีเดียและสื่อทางอินเทอร์เน็ต 5. ส่งเสริมการจัดทำสื่อ ICT 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมวัยจำนวน1ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา4ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ1ห้องห้องพักครูทุกอาคารห้องเรียนทุกห้องและห้องสมุดพัฒนาในทุกห้องปฏิบัติการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ประจำห้องเรียนปกติทุกห้องเรียนจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายครอบคลุมเขตพื้นที่โรงเรียนสำหรับนักเรียนครูผู้ปกครองสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่จัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการค้นหาหนังสือบริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการบริการด้านอื่นๆกลยุทธ์ที่ 4. 1. จัดการแข่งขันทักษะด้าน ICT ของนักเรียนในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดวันแม่แห่งชาติวันภาษาไทยกิจกรรมวันวิชาการเป็นต้น 2. จัดตั้งชมรมส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะด้าน ICT สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจด้าน ICT ได้แก่ชมรมหุ่นยนต์ชมรมโทรทัศน์วงจรปิด 3. จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน ICT ของนักเรียนเช่นการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างอีบุ๊กสร้างเว็บเพจทั้งในระดับโรงเรียนระดับเครือข่ายและระดับประเทศ